กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่สระดำน้ำ ODD Drive นะคะภายในสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจังหวัดปทุมธานีเพื่อร่วมโปรแกรมการดำน้ำ Scubility สำหรับคนตาบอดค่ะซึ่งเป็นโปรแกรมการฝึกดำน้ำในสระนะคะเริ่มตั้งแต่เรื่องของการเรียนรู้อุปกรณ์ที่ใช้ดำน้ำและเรียนรู้วิธีการดำน้ำจริงโดยครูฝึกมืออาชีพค่ะซึ่งนักเรียน1คนก็จะมีคนดูแลถึง2คนด้วยกันนะคะแล้ววันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นมีคนตาบอดมาร่วมกิจกรรม5คนมีคนเคยดำน้ำมาแล้ว1คนแล้วก็เป็นนักเรียนใหม่4คนด้วยกันค่ะโปรแกรมการเรียนก็จะฝึกที่สระนะคะ2วันแล้วก็มีไปลงพื้นที่ที่เกาะแสมสารจังหวัดชลบุรีด้วยค่ะใช่แล้วนะครับแล้วก็1ในผู้เข้าเรียนในรอบนี้นะครับคือน้องเซนครับน้องเซนอายุ20ปีครับเป็นนักกรีฑาทีมชาติไทยก็สนใจเรียนดำน้ำด้วยน้องเล่าให้ฟังนะครับว่ากิจกรรมนี้ท้าทายแล้วก็สนุกมากไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับกิจกรรมนี้เป็นการเปิดประสบการณ์ทั้งครูผู้สอนผู้เรียนทีมงานวันใหม่เรตตี้ก็เดินทางไปเก็บภาพในวันนั้นด้วยก็มีน้องบอมเนี่ยเป็นช่างภาพนะฮะน้องบอมที่หลังนะครับแล้วก็ทีมงานของไทยพีบีเอสเนี่ยไปเก็บภาพกันด้วยนะครับเขาบอกว่ามีความสนุกสนานมากเอาไปฟังเสียงของหนึ่งในผู้เรียนดำน้ำในครั้งนั้นกันหน่อยครับเราด้วยความเป็นคนตาบอดเนี่ยเราก็อยากทำทุกกิจกรรมเนาะที่เราสามารถทำได้ซึ่งมันมีหลายกิจกรรมเราโดนมองว่าเราไม่สามารถทำได้เราก็อยากแบบทำอะไรที่มันท้าทายอยู่แล้วนะครับคือตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้มีความกังวลอะไรแต่พอเริ่มเรียนนะครับเราก็จะมีความรู้สึกว่า เหมือนกับคือสิ่งที่เรากังวลเลยก็คือโค้ดที่ต้องใช้มือนะเพราะว่าลงไปในน้ำเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้เสียงได้ละเพราะว่าของเราเนี่ยมันคือหลักๆก็คือเสียงใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราต้องมาจำรหัสมือเนี่ยมันก็จะเป็นรู้สึกว่ามันอาจจะมีความตื่นเต้นแรกๆหน่อยนะครับก็อาจจะแบบกังวลพอเราได้มาเรียนนะครับเรารู้สึกว่าเราก็ได้ใช้ตัวเครื่องช่วยหายใจอะไรเงี้ยนะครับเป็นการช่วยให้เราหายใจได้แล้วก็ได้ลงไปในท้องสระก็คืออยู่ใต้สระเลยครับมันก็จะเป็นฟีลลิ่งอีกแบบนึงซึ่งเรารู้สึกว่าเออมันถ้าเราทำได้แล้วมันรู้สึกมันสบายมันฟินมากอะไรเงี้ยครับหลายๆกิจกรรมแหละคนตาบอดสามารถทำได้หรือคนพิการอื่นๆสามารถทำได้เพียงแต่ว่าเขายังไม่ได้ลองทำเท่านั้นเองคุณผู้ชมคะก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปสถานที่ตรงนั้นเนี่ยแต่ว่าการได้เห็นภาพกิจกรรมเราก็รู้สึกมีความสุขไปด้วยนะคะแล้วก็กิจกรรมนี้เนี่ยเป็นทางที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องการสร้างเสริมประสบการณ์แล้วก็สร้างพลังให้กับกลุ่มคนพิการนะคะเพราะว่าเนื่องจากกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมันถือว่าเป็นความท้าทายของกระทรวงด้วยที่จะทำให้นอกจากพี่ๆเขาได้ทำกิจกรรมก็ยังถือว่าเป็นการขยายโอกาสให้กับคนตาบอดแล้วก็คนพิการอื่นๆเนี่ยสามารถไปได้ทุกที่เหมือนกับคนทั่วไปนะคะและที่สำคัญมันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนพิการทั่วโลกเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยได้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามความสนุกวันนั้นได้ในช่วงของคุยกันวันใหม่นะคะเราได้เก็บภาพความประทับใจมาฝาก